การตามคอนแทรคนะครับแล้วก็มาจากเชลจาก BP จาก Petronas แล้วก็จากกาตาร์นะครับ5ล้านตันก็เป็นไปตามทางที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดความต้องการขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของโมซัมบิกเนี่ยเราก็ดูว่าเงื่อนไขที่เขาจะขายเราเนี่ยเงื่อนไขปริมาณเท่าไหร่ยาวขนาดไหนระดับราคาเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตลาดที่มีดีมานด์เราอยู่ตรงไหนเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการค้าขาย LNG มันเป็นการผูกพันระยะยาวถ้าเราซื้อแล้วไม่มีความต้องการใช้เทคออเปคือต้องจ่ายตังค์นะมันจะมีผลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังและต้องดูว่ามาในเมืองไทยแล้วหรือว่ามีตลาดไหมในการนำเข้ามาอันนี้สำคัญมากเลยตอบไม่ได้ในเวลานี้แต่ว่าโครงการเขาก็ทำการผลิตไปนะครับเขามีคนซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วคนซื้อที่ในนั้นเนี่ยมีทั้งอินเดียมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งจีนอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็มีดีมานด์อยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยของเราจำได้ไหมไฟฟ้าถ่านหินเห็นไหมแต่ก่อน EDD ที่แล้วอะ Renewable เห็นไหมเอาเปลี่ยนมาเป็นแก๊สละตอนนี้จะเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเองมั้ง EDD เนี่ยแล้วไปรู้พอเลือกตั้งใหม่จะมีอะไรต่างกันตรงนี้เราก็แต่ถ้ามันผูกมาเป็นไงผูกพันมาเซ็นมาแล้วเป็นไงหาตลาดได้ทีนี้ยุ่งเลยยุ่งไหมครับยุ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วเงินก็แตกต่างเลยครับเอาคำถามสุดท้ายแล้วที่ไม่ตอบถามเก็บปีนี้แต่เราเท่าไหร่ปีเท่าก็เราก็อยู่ไปอยู่4-5ล้านตันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามความต้องการไม่ถึง 1% หรอกนะครับไฟฟ้าเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะแต่ไม่คิดว่าเพิ่มเยอะเพราะเราเริ่มมีทุกคนติดโซล่ามากขึ้นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการที่เราจะเปิดที่เราจะเข้าประมูลนะคะทั้งเมืองการบินแล้วก็แหลมฉบังมาตรพุทธไปสามไปแล้วเราเข้าร่วมแน่แต่แหลมฉบังเนี่ยยังไม่แน่แล้วก็กุฎเผายังไม่แน่อยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับเมื่อวานเข้าบอร์ดไปนะครับแต่ว่ายังมีอะไรที่จะต้องมันยังมีความที่ต้องพิจารณาหลายเรื่องนะครับเรื่องของความเสี่ยงบางเรื่องนะครับเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของอะไรเงี้ยครับซึ่งยังไม่ลงตัวเลยพอมีเวลานะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ก็มีอยู่3ทางเข้าไม่เข้าหรือรอก็มี3ทางรอนี่คล้ายๆเหมือนไฮสปีดคล้ายๆเหมือนไฮสปีดมันก็มี3ทางเพราะฉะนั้นพวกนี้โครงการบางอย่างคืออย่างนี้นะครับอย่าอึดอัดกับผมนะครับบางธุรกิจเนี่ยที่เราถนัดเนี่ยเราเข้าแน่ถึงครับ 26,000 ล้านแต่บางธุรกิจที่เราเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าเข้าแล้วไม่ได้อยู่ได้หลายอย่างครับเราต้องดูแลเงินลงทุนของหุ้นนะครับแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับต้องตัดสินใจแล้วมีความเสี่ยงที่สามารถแมเนจได้ไม่มีโครงการไหนที่มีความเสี่ยงนะต้องยอมรับข้อนี้ก่อนนะครับเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็แมเนจได้หรือไม่เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าผมพลิกไปพลิกมาไม่ใช่ประเด็นนะอันนี้ต้องเข้าใจโครงการขนาดใหญ่แล้วถ้าเกิดลงไปแล้วมันผูกพันยาวนะครับมันรักกันรักนานๆรัก 4-50 ปีไปเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปลงแล้วลงพลาดมายุ่งเลยสุดท้ายดีไหมครับเดี๋ยวค่อยออกไปนอกเมื่อกี้ความเสี่ยงการเมืองนะคะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนโอ้ไม่พูดถึงการเมืองไม่ใจใจลบของเราในปีนี้ค่ะมีอะไรบ้างอ๋อปี62เนี้ย62อย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของ IMO คือ International Maritime Organization เนี่ยเขาพยายามลดน้ำมันซัลเฟอร์จากน้ำมันเตาเลิกใช้น้ำมันเตาลงนะครับลดซัลเฟอร์ที่น้ำมันเตาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็พยายามเอาเขาเรียกว่าเอาขูดที่เป็นขูดเบาเนี่ยมากันแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สซูลีนเซอร์พลัสมากมายสิ่งที่กระทบเราก็คือว่าสเปรดของแก๊สโซลีนเนี่ยเคย10กว่าเหรียญวันนี้เหลือ 3-4 เหรียญอันนั้นกระทบกับโรงกลั่นที่มีแก๊สโซลีน
โชคดีที่โรงกลั่นเรามีดีเซลเยอะแก๊สโซลีนไม่เยอะอย่ากระทบบางโรงกลั่นผมไม่อยากเนมนะที่เขาบอกเขาไม่จ่ายเงินมาถูกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากเนมโรงกลั่นไหนนะท่านดูที่เดียวแล้วไปดูนะครับอันที่สองก็กระทบกับปิโตรเคมีตัวหนึ่งก็เรียกว่าพาราไซลีนซึ่งต้องใช้เบนซีนอันนี้ราคาจะต่ำลงนะครับอีกอันนึงคือกระทบกับพวกคนที่มีน้ำมันเตาและไฮซัลเฟอร์หรือน้ำมันดีเซลไฮซัลเฟอร์อันนั้นเนี่ยกับผมแต่โรงกลั่นของเราเนี่ยทั้ง DC ทั้งไทออยล์ทั้ง LG เราเปลี่ยนจากน้ำมันเตามาเป็นปิโตรเคมีแล้วนะครับก็เป็นโอกาสของเราแทนที่จะเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสของเรานะครับนั่นคือเรื่องของทางด้านโรงกลั่นปิโตรเคมีสำหรับแก๊สเนี่ยมีแนวโน้มราคาก็ค่อนข้างจะทรงๆแล้วก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวเคมีอันนี้ต้องมาดูว่าไอ้เทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยจะลงตัวแค่ไหนวันนี้เริ่มมีผลแล้วเริ่มมีผลตอนที่อเมริกาเขาไม่อยากให้เอาสินค้าจีนเข้าไปเนี่ยจีนก็ผลิตสินค้าไม่ค่อยได้มากเขาใช้วัตถุดิบจากเราบางส่วนเราส่งออกไปตลาดจีนบางส่วนก็ถกก็มีการเดเวอร์ซิฟายคาร์โก้บ้างอะไรบ้างแล้วก็ถกบ้างแต่ว่าเรามองจีนมานานแล้วว่าเราต้องเดเวอร์ซิฟายไปก่อนเราอยู่ที่ตลาดจีนถึง 50% ตอนนี้เราเหลือประมาณ 30%เท่านั้นเองเราไปตลาดตะวันออกกลางแอฟริกาอินเดียเราก็จ่ายไปแล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยเราก็แมเนจด้วยของสัดส่วนในการฟิกนะครับกับไม่ฟิกกับโฟลด์ไม่เราโฟลด์นิดเดียวนะครับไม่มากแต่ก็ไม่มากนะครับอันนี้คือสิ่งที่กระทบเราเมื่อกี้ถามปัจจัยทางการเมืองอันนี้มันคอนโทรลเลเบิลไม่ได้ก็ต้องดูว่าพรรคไหนมาดูแลกระทรวงพลังงานมีนโยบายอย่างไรแล้วก็ต้องอธิบายแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงพลังงานนะครับอันนี้ก็คงต้องทำไปเพราะเราก็อยู่กับรัฐมนตรีมา31ท่านแล้วแล้วนายกมา15ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐเศรษฐกิจแล้วก็ต้องบางเรื่องก็ต้องตอบสนองความมั่นคงเชิญครับสุดท้ายเราไปสัมภาษณ์ข้างนอกต่อนะครับขอบคุณมากครับ